สวัสดีครับคนบราชาแนลครับวัตถุดิบที่ผมจะใจทำเมนูในวันนี้นะครับบ่ธรรมดาเลยนะครับเพราะมันเดินทางมาจากโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นจังหวัดโอกินาวะนะครับก็เป็นเกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะครับจังหวัดโอกินาวะเป็นจังหวัดเดียวนะครับที่บ่มีหิมะนะครับบ่มีหิมะตกเลยนะครับต่อไปนี้ก็มาพบกับวัตถุดิบที่เราจะใจทำเมนูกันเลยนี่อันนี้แมวครับอันนี้ปลาเกี๊ยวนะอยากให้ดูพ่อปีสาวใจดีเป็นซื้อมาฝากนะดีแล้วก็หน้าตาดีด้วยจะกระปุ้นนะครับโอเคนี่ก็ยังบาดใจครับอันนี้เป็นโฟมล้างหน้ายี่ห้อที่ขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะโหขอบคุณพี่สาวใจดีมากลีลาขนาดนะครับคลิปนี้แต่อยากให้ดูน้องปีมันซื้อยังมาฝากก่อนนะชิ้นต่อไปนี่เลยนะครับขนมนะครับวาซาบิโกะนะครับยี่ห้อวาซาบิโกะก็เป็นตัวนะโหขายรักเตะไปแล้วนะครับเคลือบวาซาบิจ๋าๆเลยนะเขียวๆเลยนะเดี๋ยวลองกินพอสักหน่อยนะครับกินวาซาบิขึ้นดังเลยอร่อยดีครับแซ่บหลายโอเคครับพบกับวัตถุดิบของจริงกันเลยนะครับโอเคนี่เลยนะครับนี่คืออิกาซุมิยากิโซบะหรือยากิโซบะรถมึกดำมาดูทางด้านหน้าซองก่อนนะครับเห็นมีเลข2ตรงนี้เดาเอาว่าก็คงทำได้2จานนะครับเพราะมันมีเครื่องปรุง2ชุดเนาะนี่มาดูทางด้านวิธีต้มนะครับทางนี้เพิ่นก็เขียนเอาไว้ว่าเซเมโกเตะอนาตาโออาอิชิมิสึอิคุอิไตคิมูจินะครับอันนี้มั่วนะครับแต่ถึงจะมั่วมันก็มีความหมายเป็นภาษาญี่ปุ่นจริงๆอยู่นะครับถึงจะตรงกับที่เขียนไว้นะครับเซมาคุเตะเนี่ยที่เฮาอู้เล่นกันว่าเซมาคุเตะเซมาคุต่อยเซมาบ่อยๆที่กูต่อยกูเตะเซมาคุเตะเนี่ยแปลว่าแคบนะครับถ้าเวลามีละอ่อนมัดดาเฮานะครับว่าโอ้ไอ้ยังมาใจเซมาคุเตะนะครับแปลว่าไอ้ยังมาใจแคบนะครับส่วนอนาตาโออาอิชิมิสึนะครับก็แปลว่าฉันรักเธอนะครับเคยดูนะครับหนังคู่กรรมเกิดทันกันไหมนะครับตอนที่อังสุมารินนะครับบอกฮักโกโบรินะครับก่อนที่โกโบริจะตายนะครับก็จะอู้ว่าอนาตะโอไอชิมาสึนะครับก็จะแปลว่าฉันรักเธอนะครับส่วนอิคุอิไตคิมูจิอันนั้นเกินคำว่าฮักไปแล้วนะครับมันเป็นภาษารักชั้นสูงครับเอาก็ต้องไปหู้มันหรอกครับโอเคเอาไปเริ่มต้มกันเลยเนาะวันนี้ผมก็จะจ่ายกระทะผีสิงต้มกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะน้อยใจเนาะโอ้โหกำเดียวห้อนเลยครับกระจายความร้อนดีมากครับโอ้มีกระดาษห่อหุ้มอยู่นะครับเห็นนะนี่ครับตัวเส้นยากิโซบะมี2ห่อเนาะถ้าทางเส้นจะไปเยอะต้ม2ห่อเลยบอกน้ำเดือดสักตู้ครับน้ำเดือดปุดแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับโอ้โหพอสีชาจะนักเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้ามันมองนานครับเริ่มจับเวลาก่อนเนาะ3นาทีนะครับโอ้โห3นาทีผ่านไปไวปั่นบอกนะครับ3นาทีไปแล้วสร้างครับรีบปิดไฟก่อนเลยนะครับเห็นครับลวกเส้นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมคือมันยุดนะครับใส่น้ำเย็นเข้าไปครับหัวเส้นมันอืดเนาะแล้วเราก็ใส่ถ้วยไว้รอเลยนะครับนี่เส้นดำก็ต้องใส่ถ้วยขาวนะครับตอนนี้เราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันก่อนเลยนะครับคลุกเคล้าเครื่องปรุงกันก่อนนะโอ้โหชิมมาแบบนี้ครับตัวแรกเนี่ยขอชิมนิดนึงครับคล้ายๆอะไรไม่รู้หวานๆนะครับน่าจะใส่ทีหลังนะเมนก่อนเดี๋ยวไปดูในรูปก่อนต้องใส่ทีหลังครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่ามันคืออย่างเป็นขิงครับต่อไปนะพอตัวนี้นะครับคืออะไรอ่ะใส่ก่อนหรือใส่ทีหลังก็แน่ใจนะครับในซองมันมีขาวๆอยู่ด้วยนี่เป็นพักนะครับใส่ไปเลยก่อนเนี่ยสักเตือนนะครับยากิโซบะในซองไม่มีเนาะไม่มีผักเจือปนอยู่แถวนี้หรือว่ามีหรือว่ายังไงไม่เข้าใจหรือว่ามันต้องต้มใส่ครับอันนี้โอ้บ่ฮู้เหมือนกันครับมั่วแล้วครับตอนนี้เนี่ยมันจางเลยน้ำซอสหวานๆลงไปซอสนี่มันคล้ายๆโชยุเนาะหวานๆส้มๆ
อร่อยดีนะครับโอ้โหเลิศเทอร์แล้วครับทีนี้ก็เคล้านะครับโอ้โหพิสูจน์เปิ้ลก่อนฮะนี่โอ้น้ำซอสมันก็เยอะใช้ได้เลยนะครับร้องเนาะเอาไว้สักมุมหนึ่งนี่ใส่ไว้ที่เดียวกันนะฮะโซนเดียวกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราใส่ปลาหมึกลวกของเราลงไปนะครับเอาไว้ใกล้ๆกับขิงดองเนี่ยครับหมึกไข่เนาะมั่วเลยครับโอเคเดี๋ยวขอเวลาจัดเรียงสักครู่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูอิกาซุมิยากิโซบะนะครับหรือยากิโซบะรสหมึกดำนะครับนี่นะครับชิมกันเลยนะครับเค็มๆหวานๆเส้นมันก็นึบๆดีนะครับมีกลิ่นมึกในเส้นตัวนี่ครับอันนี้เป็นขิงดองเนาะแกเลียนขิงนี่มันส้มปี๊ดแล้วก็เกี๊ยวหน่อยๆนะครับอร่อยดีครับทีนี้ผมจะลองเพิ่มความเผ็ดของเจ้านี่เลยครับวาซาบิใส่เข้าไปนะครับนี่ครับกินให้ดูนะครับกองมองเห็นครับนี่ขึ้นความสดชื่นนี้มากครับอร่อยใช้ได้เลยนะครับมันก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนาะสำหรับเจ้าตัวยากิโซบะรสเครื่องพีตลอดครับรสหมึกดำนะครับแปลกดีนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเรามาเป็นครอบครัวผีสิงกันเถอะครับ